9 มีนาคม 2566ที่บริเวณชายหาดแหลมสิงบ้านกอแมวตำบลปากน้ำแหลมสิงอำเภอแหลมสิงจังหวัดจันทบุรีนายสันติรังสิรุจิรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมรักฝั่งรักสะอาดชายหาดแหลมสิงที่ศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดจันทบุรีร่วมกับเทศบาลปากน้ำแหลมสิงกอรมน.จังหวัดจันทบุรีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนสถานศึกษาและชุมชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรีนักเรียนเด็กเยาวชนและประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของทะเลและชายฝั่งลดปริมาณขยะและรักษาความสะอาดของชายหาดรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมทั้งรับรู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยครั้งนี้ผู้ร่วมงานกว่า200คนได้ร่วมกันเดินเก็บขยะบริเวณชายหาดแหลมสิงสร้างความสะอาดรองรับให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและประทับใจผมไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้